โอ้เป็นภาพความเดือดดาลของไฮโซลูกนัดย้อนกลับไปนั่นคือเหตุการณ์3วันก่อนจำได้ไหมคะที่ตำรวจโดยเฉพาะผู้กำกับสน.ลุมพินีไม่ให้ไฮโซลูกนัดกับภรรยาคือคุณแอนนาขึ้นไปด้านบนเพราะเมื่อวานนั้นเพราะวัน3วันก่อนนั้นตำรวจก็ขึ้นไปตรวจห้องเชือดนี่กำลังพูดถึงคดีของคุณปรินนะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าล่าสุดกับพฤติกรรมแบบนี้เจ้าตัวยอมรับผิดแล้วก็สำนึกแล้วนะคะว่าไร้มารยาทเตรียมจะหอบกระเช้าไปขอโทษผู้กำกับแล้วค่ะพูดลึกลงไปอีกนะครับในกรณีของภรรยาภรรยาต้องเลือกใช้คำที่ว่าเขาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับพอคลิปเดือดดาลความโมโหและปิดท้ายด้วยการถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจด่าตำรวจว่าไอ้ลูกหมาก่อนที่จะพูดบอกมึงจำไว้นะมึงทำกูดิ่งผู้ชมเห็นในคลิปนั้นแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงสาเหตุที่หยาบคายแล้วก็ถูกให้ไปชี้จุดเนี่ยเหมือนถูกหลอกความรู้สึกเหมือนถูกหลอกให้ไปชี้จุดเหมือนตำรวจเนี่ยนะคะทางด้านร้อยเวรโทรนัดให้คุณแอนนามาดูแต่จริงๆแล้วตั้งใจจะให้ไปดูอีกตึกนึงแต่วันเดียวกันเนี่ยนะคะตำรวจเขาพาขึ้นไปบนคอนโดแห่งนี้แต่ถูกห้ามไม่ให้ขึ้นไปค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาถูกกลั่นแกล้งแต่ขณะเดียวกันพอตำรวจชี้แจงออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ตำรวจเขาตั้งใจจะมาดูสถานที่มากกว่าตามหมายค้นมีด้วยนะคะโดยไฮโซลูกนัดค่ะออกมาบอกกันนะคะด้วยความแปลกในวันนั้นรู้สึกแปลกในหลักการปฏิบัติของตำรวจค่ะตัวเองก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เขาขึ้นไปทั้งๆเขาเมียเขาเป็นผู้เสียหายคุณแอนนาเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะคะทำไมถึงนำมาสู่การแสดงพฤติกรรมแบบนี้ว่าห้ามเขายอมรับว่าตอนนั้นเขาโมโหค่ะยอมรับตรงส่วนนี้ก็เลยคิดขึ้นได้ทำยังไงล่ะทีนี้ด้วยความไม่สบายใจยอมรับว่าเสียมารยาทกับตำรวจและก็ไม่สุภาพกับตำรวจก็เลยติดต่อผ่านคุณหมอของขวัญฟูจินิรันดร์นะคะซึ่งประสานได้เขาเชื่อว่าทางด้านของคุณหมอของขวัญเนี่ยประสานกับผู้กำกับสน.ลุมพินีได้ก็เลยประสานว่าเอาอย่างนี้คุณหมอของขวัญช่วยประสานให้หน่อยผมอยากจะเข้าไปขอโทษทางผู้กำกับนะคะเพราะเขารู้ว่าจริงๆแล้วการที่ตำรวจมาตรวจคอนโดแห่งนี้มองว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของตำรวจแล้วตอนนี้อยากจะขอโทษขอโพยนะคะแล้วก็เตรียมจะเอากระเช้าไปขอโทษแต่เห็นบอกว่าเมื่อวานเนี้ยนะคะยังไม่ว่างก็เลยไม่ไปแต่เดี๋ยวจะมีการนัดแนะกันอีกครั้งหนึ่งครับ